สวัสดีครับกับกายอัพทูมีชาแนลช่วงกายพาชิมนะครับเดี๋ยววันนี้ตอนนี้เราอยู่กันที่เพชรบุรีนะเดี๋ยวผมจะพาไปชิมอาหารหรือของกินที่ขึ้นหน้าขึ้นตาหรือขึ้นชื่อของเมืองเพชรบุรีกันก็คือขนมจีนทอดมันกับอะไรนะที่เขาบอกว่าเป็นขึ้นหน้าขึ้นตาคือข้าวแช่ก็คือที่เราจะพาไปกินนี่ก็อยู่ใกล้ๆเนี่ยแหละวัดมหาธาตุเนี่ยนะครับคือซอยเนี้ยเดี๋ยวเดินเข้าไปแล้วคือเราไปดูกันว่าร้านไหนที่น่ากินแล้วเราก็จะเดินเข้าไปกินเลยนะฮะไม่ต้องมีแบบว่าแนะนำหรืออะไรมากมายนะครับไปเข้าไปดูกันเราตั้งใจว่าจะมากินทอดมันขนมจีนแต่ดูสิ่งที่ได้ตอนแรกทอดมันขนมจีนแต่ทำไปทำมากลายเป็นข้าวหมูแดงมันเกี่ยวอะไรกันเนี่ยมั่วนี่นะครับเดี๋ยวเราจะพาไปกินข้าวแช่ร้านคุณมันบ้านคุณมานพนะครับนี่อยู่ด้านหลังนี้เลยเป็นบ้านทรงไทยนะฮะอยู่ตรงข้ามกับวัดมหาธาตุตรงนี้เลยนี่ร้านข้าวแช่คุณมานพก็จะเป็นลักษณะของบ้านเรือนไทยนี่เห็นไหมฮะอยู่ตรงถนนสวนมุนีนะถ้าเพื่อนๆคนไหนมาเพชรบุรีก็ลองมาชิมดูนะครับก็ถือซะว่าบรรยากาศดูดีมีเป็นบ้านไม้ทรงไทยอากาศเย็นๆไม่ใช่อากาศเย็นหรอกคือกินข้าวแช่แบบเย็นๆหอมดีนี่จ้ามาถึงเพชรบุรีต้องกินข้าวแช่นี่เซ็ตเล็กๆนี่ช้อนทองเหลืองกันเลยทีเดียวเชียวกำลังมาร้อนๆ นี่หอมไหมข้าวแช่แล้วก็ต้องมีน้ำตาลสดจ้าน้ำตาลส
สดน้ำตาลสดแล้วก็มีสาไม่เข้าไปเลยจ้าของกินของกินน้ำตาลสดนี่ท้องชุดเอท้องกินของเพชรบุรีด้วยใช่ไหมเนี่ยแปะเขาไม่มีน้ำมาจากเดี๋ยวนี้ให้มาน้ำให้ดีไปมาเจ้าเขาเรียกอะไรวะฮะขนมเบื้องมวนนี่สูตรเพชรบุรีสูตรแพ้หรือเปล่าเขาไม่รู้ไอ้เนี่ยดูปากสักก็เหมือนคนไทยนี่จ้านอกจากข้าวแช่แล้วน้ำตาลสดแล้วยังมีขนมเบื้องยวนสูตรเพชรบุรีหรือเปล่าไม่รู้นะเขาจะมีเขาจะไม่มีน้ำอาจารย์นะเขาจะมีเป็นมะนาวปึ๊บนี่กับพริกขี้หนูแปลกไปอีกแบบนึงเดี๋ยวมาลองกินกันไงบ้างจ๊ะอาหารอร่อยไหมเอ่ยก็กินกันพอแต่หอมปากหอมคอนะไม่ต้องกินเยอะเดี๋ยวจะอ้วนเอาเป็นว่าสุดท้ายนี้ฝากช่วยกดติดตามหรือ Subscribe แล้วกดไลค์กดแชร์ให้กับช่องกายอัลเคมี Channel ด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าส่วนคลิปหน้าเราจะทำอะไรไปติดตามชมกันนะจ๊ะอย่าลืมกดกระดิ่งไว้ด้วยนะจ๊ะส่วนคลิปนี้ต้องขอตัวไปก่อนนะจ๊ะไปแล้วครับสวัสดีครับ